ยูเครนประกาศจัดตั้งกองทัพระบบโดรนไร้คนขับหรือ USF พร้อมเคลมว่าเป็นชาติแรกที่เปิดมิติใหม่ของปฏิบัติการทางการทหารรูปแบบใหม่ของโลกกองทัพดังกล่าวที่จัดตั้งขึ้นจะประกอบด้วยโดรนทางการทหารรูปแบบต่างๆตลอดจนเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำแบบไร้คนขับขนาดเล็กพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและผู้บัญชาการกองทัพโดยหน้าที่ของกองทัพดังกล่าวจะเป็นการสร้างสายการบังคับบัญชาใหม่ไม่ให้ทับซ้อนกับกองทัพอื่นๆของยูเครนเพื่อให้ปฏิบัติการทางการทหารทั้งในรูปแบบโจมตีและการป้องกันเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมของยูเครนสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven กองทัพใหม่ยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนการผลิตและจัดหาโดรนรวมถึงเรือไร้คนขับขนาดเล็กในรูปแบบต่างๆเข้าประจำการโดย The Kiev Independent สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่ายูเครนสามารถผลิตโดรนเพื่อใช้งานทางการทหารได้มากถึง1ล้านลำแล้วในปีนี้ปัจจุบันยูเครนมีกำลังการผลิตโดรนเดือนละ 150,000 ลำเพื่อป้อนเข้าสู่กองทัพโดยมีแผนการขยายกำลังการผลิตให้ได้เดือนละ 200,000 ลำซึ่งเชื่อว่าจะสามารถผลิตได้รวมกว่า2ล้านลำภายในสิ้นปี2024ทั้งนี้โดรนและอาวุธแบบไร้คนขับเป็นยุทโธปกรณ์สำคัญของยูเครนเนื่องจากภาวะขาดแคลนทรัพยากรต่างๆสำหรับการผลิตยุทธภัณฑ์และอาวุธหนักซึ่งทำให้ยูเครนต้องเร่งการพัฒนาโดรนที่มีขนาดเล็กและผลิตได้ในปริมาณมากโดยได้กำลังการผลิตจากบริษัทภายในประเทศกว่า200บริษัทโดรนที่ผลิตได้จะนำไปใช้ปฏิบัติการทางการทหารเชิงรุกตั้งแต่การทำลายเป้าหมายยุทธศาสตร์ต่างๆเช่นโรงกลั่นน้ำมันสนามบินตลอดจนสนับสนุนภารกิจของทหารราบอย่างการสอดแนมและตรวจการพื้นที่ต่อไปขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ